ตบสาวไทยอัดคาซักจ่อดวลญี่ปุ่นส่งท้ายรอบ8ทีมหางโจเกมตบสาวไทยยังคงโชว์ฟอร์มแรงต่อเนื่องเดินหน้าเอาชนะคาซักสถานเก็บชัย3นัดรวดจ่อดวลญี่ปุ่นส่งท้ายรอบ8ทีมเอเชียนเกม2022การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมที่เต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมประเทศจีนเมื่อวันที่4ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายของกลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม B ทีมอันดับ13ของโลกลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติคาซัคสถานรองแชมป์กลุ่ม D อันดับ32ของโลกเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยวิภาวีสีทองทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศจรัตพรบรรดาศักดิ์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้สาวไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะคาซัคสถานไปแบบสบายมือ 3-0 เซต 25-18 25-12 และ 25-11 สาวไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มสาวไทยอัดมองโกเลียลิ่ว8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลเอเชียนเกมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปตบสาวไทยจะลงสนามรอบ8ทีมนัดสุดท้ายของกลุ่ม Fพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่5ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ทิติสันมั่นใจสู้เหรียญทองโอลิมปิกได้ลั่นใส่เต็มนัดสุดท้ายเอเชียนเกมการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมที่หางโจยิมเนเซียมประเทศจีนเมื่อวันที่4ตุลาคมรุ่น51กิโลกรัมชายรอบรองชนะเลิศเหลิมทิติสารปั้นโหมดพบชรยงโซจากเกาหลีเหนือยกแรกทิติสารพยายามเล็งไปที่ลำตัวก่อนจะมีจังหวะแลกกันให้ทิติสารได้วางหมัดไปที่หน้านักชกเกาหลีเหนือ2ครั้งจนโดนนับยก2ทั้งคู่ยังออกมาสาดหมัดเข้าใส่กันอย่างสูสีโดยชรยงโซออกมาทำได้ดีต่อยเข้าเป้าได้หลายครั้งจนได้แต้มไปในยกนี้ต้องวัดกันที่ยกสุดท้ายยกตัดสินทิติสารออกมาเน้นลำตัวสลับใบหน้าพร้อมกับเร่งเครื่องรัวหมัดในช่วงท้ายก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้ทิติสารเฉือนชนะ 3-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2024แน่นอนแล้วโดยทิติสารผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับฮัสซันบอยดูซามาตอฟแชมป์โลกและเหรียญทองโอลิมปิกเกมจากอุซเบกิสถานในวันที่5ตุลาคมหลังจบเกมทิติสารกล่าวว่าเป็นเอเชียนเกมที่ดีสามารถเข้ารอบลึกสุดได้ตั้งแต่กลับมาจากอาการเจ็บเข่าที่วันนี้สูสีเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเทปของเกาหลีเหนือมาเลยไม่มีวิดีโอให้ศึกษาทำให้ยก2โดนแก้ทางได้ยังดีที่กลับมาในช่วงยก3ส่วนเป้าหมายในรายการนี้ตั้งเป้าที่ตั๋วโอลิมปิกเกมอยู่แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเจ้าเหลิมกล่าวต่อว่าการชก3วันติดก็ยังคิดว่าร่างกายพอไหวอยู่รอบชิงแล้วจะใส่ให้เต็มที่ต้องเอาให้ได้เพราะมันเป็นรอบสุดท้ายแล้วทิติสารกล่าวปิดท้ายว่าส่วนคู่ชิงชนะเลิศเคยเจอกันในชิงแชมป์เอเชียมาแล้วคิดว่าพอสู้ได้ถ้ามีเทปให้ศึกษาไม่กลัวและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองให้ได้นายกสมาคมประกาศลาออกรับผิดชอบทีมกรีฑาเอเชียนเกมวางแผนพลาดจากกรณีที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการวางแผนส่งนักกีฬาลงแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจที่ผิดพลาด
โดยการให้ภูริพลบุญสอนนักวิ่งเหรียญเงิน100เมตรทิ้งการแข่งขัน200เมตรเพื่อเก็บตัวไว้ลง4คูณ100เมตรซึ่งก็พลาดเหรียญและล่าสุดคีรินตันติเวชนักวิ่งระยะไกลชื่อดังก็ถอนตัวจากการแข่งขัน 5,000 เมตรและ 10,000 เมตรซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการปิดโอกาสนักกีฬาคนอื่นที่อาจจะมีความพร้อมมากกว่าและหากรู้ว่านักกีฬาไม่พร้อมควรหาตัวแทนมาแข่งขันล่าสุดสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยโพสต์ข้อความของพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยซึ่งมีเนื้อหาว่าพร้อมจะลดบทบาทตัวเองจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเนื้อหาระบุว่าผมพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬากรีฑาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544จนถึงปัจจุบันโดยได้รับการร้องขอจากอดีตนักกีฬากรีฑาซึ่งขณะนั้นรับราชการเป็นตำรวจขอให้ผมมาช่วยเหลือสมาคมซึ่งสถานะทางการเงินตกต่ำมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นจำนวนหลายสิบล้านผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมาคมนี้เป็นของประชาชนคนไทยเป็นสมาคมที่ไม่มีผลประโยชน์และไม่มีการพนันขันต่อสมาคมมีนักกีฬาที่ต้องดูแลทั้งชายและหญิงตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนประชาชนจำนวนหลายร้อยคนต่อปีมีภาระค่าใช้จ่ายสูงผมซึ่งเคยเป็นอุปนายกในสมาคมนี้มาก่อน10กว่าปีเมื่อผมได้พิจารณาถึงประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญจึงได้ตอบรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมในปีพ.ศ. 2544หรือ23ปีที่แล้วโดยไม่มีใครสมัครเป็นคู่แข่งเดิมนายกสมาคมดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีซึ่งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่เคยมีใครมาสมัครแข่งขันด้วยเหล่าสมาชิกสโมสรกีฬากรีฑาของแต่ละจังหวัดและภาคส่วนต่างๆซึ่งมีมากมายกว่า100สโมสรก็มีมติเลือกผมเป็นนายกสมาคมโดยเอกฉันท์ทุกครั้งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผมต้องทุ่มเทกำลังหารายได้เข้าสมาคมจนสมาคมหมดภาระหนี้สินและมีเงินเหลือเก็บสะสมสามารถซื้อที่ดินจำนวน50ไร่ที่ตำบลสามโคกจังหวัดปทุมธานีและขณะนี้ได้ปรับปรุงสร้างเป็นสนามกีฬากรีฑามาตรฐานโดยการรับรองของสหพันธ์กีฬากรีฑาโลกเป็นแห่งแรกในประเทศไทยผมเป็นนักกีฬาประเภทอื่นในระหว่างที่เรียนมัธยมและโรงเรียนนายร้อยไม่เคยเล่นกีฬากรีฑามาก่อนดังนั้นถึงแม้จะเป็นนายกสมาคมแต่ก็ไม่เคยเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการสร้างนักกีฬาหรือจัดทีมกีฬากรีฑาแต่อย่างใดผมมอบให้เป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชมืออาชีพในการวางตัวนักกีฬาและวางแผนการแข่งขันแต่เพียงฝ่ายเดียวตลอดมาที่ผ่านมาผมทำหน้าที่ในการบริหารในเรื่องหารายได้เข้าสมาคมเพื่อช่วยเสริมรายได้ของสมาคมเพิ่มจากที่ได้รับรายได้จากงบประมาณของประเทศอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแต่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาภาครัฐไม่ได้มีงบประมาณมากพอที่จัดสรรมาสู่สมาคมกีฬาต่างๆได้เต็มที่โดยเฉพาะสมาคมกีฬากรีฑาซึ่งขณะนี้มีจำนวนนักกีฬาหลายร้อยชีวิตที่ต้องดูแลผมจึงต้องดิ้นรนของงบจากภาคส่วนต่างๆเข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายให้สมาคมขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดความผิดพลาดในการวางแผนของผู้จัดการทีมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2023ครั้งที่19ณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ผมก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบของนายกสมาคมไปได้ผมต้องขอโทษที่ทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังและผมก็รู้สึกเหมือนกับประชาชนคนไทยทุกคนผ
คมได้เดินออกจากสนามแข่งขันในวันที่1ตุลาคม2566ณสนามหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองหางโจวประเทศจีนหลังจากมีการ DNF ของนักกีฬาผมมีความรู้สึกเหมือนท่านทั้งหลายและผมไม่กลับไปดูการแข่งขันอีกเลยจนถึงวันนี้อันหนึ่งผมมาที่เมืองหางโจวในครั้งนี้ผมมาในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มาเชียร์นักกีฬาโดยค่าใช้จ่ายเป็นเงินส่วนตัวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมที่พักค่ายานพาหนะค่าอาหารผมไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศหรือของสมาคมแม้เลยแต่บาทเดียวผมขอรับผิดชอบต่อความผิดหวังของคนไทยทั้งประเทศโดยขอลดบทบาทในฐานะนายกสมาคมและขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสมาคมจัดประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมครั้งต่อไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โดยผมจะไม่สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมอีกต่อไปซึ่งผมเคยมีเจตนาจะไม่สมัครนายกสมาคมหลายครั้งแล้วแต่ก็ได้รับการร้องขอจากกรรมการท่านอื่นๆว่าขณะนี้ยังไม่สามารถทาบทามบุคคลที่มีความพร้อมเหมาะสมมาลงสมัครเป็นนายกสมาคมคนใหม่ได้และพร้อมกันนี้ผมขอลาออกจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและขอแจ้งให้ทราบว่าตำแหน่งกรรมการสมาคมกีฬาทุกประเภทและตำแหน่งกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นตำแหน่งที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเป็นตำแหน่งที่เข้ามารับใช้ประเทศชาติและสมาคมกีฬาแต่เพียงอย่างเดียวผมขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามผลงานของนักกีฬากรีฑาและให้ความสนใจและให้ข้อเสนอแนะที่ดีมาโดยตลอดขอขอบคุณกรรมการทุกคนและทุกสมัยที่เคยร่วมทำงานและช่วยหารายได้เข้าสมาคมกับผมมาตลอดระยะเวลา23ปีขอขอบคุณเหล่าสมาชิกสโมสรกีฬากรีฑาที่ให้ความไว้วางใจเลือกผมขอขอบคุณผู้ฝึกสอนและนักกีฬากรีฑาทุกคนที่ช่วยกันทำชื่อเสียงให้ประเทศและขอขอบคุณองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฑาเสมอมาขอเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยตลอดไปพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์วันที่4ตุลาคม2566